เดี๋ยวก่อนเรียนน้องๆมีเอกสารประกอบการเรียนกันหรือยังคะเข้าไปโหลดฟรีได้ที่แอป Nestle School ทั้งใน iOS และ Android เลยโอเคเมื่อกี้เราจบ Dialogue Completion มาแล้วเนาะต่อมาเราจะมาต่อที่ Situational Dialogue อันนี้เนี่ยมันจะเป็นแนวโจทย์ที่เขาจะให้เหตุการณ์เรามาแล้วก็ให้เราดูว่าเราควรจะพูดอะไรให้มันสอดคล้องกับเหตุการณ์นั้นอ่ะอย่างเช่นข้อที่11นะ Situation คือ After listening to her husband explain why he does not want her to buy a new diamond ringAlice completely accepts his reasons, she says. เรามาแปลนี้กันก่อน. After listening to her husband explain why he does not want her to buy a new diamond ring, ก็คือหลังจากที่ได้ฟังสามีของเธออธิบายทำไมเขาอ่ะถึงไม่อยากให้เธอซื้อแหวนเพชรอันใหม่ Alice ก็เลยยอมรับเหตุผลของเขาอลิสควรจะพูดว่าอะไรมาดู choice ข้อแรก I'm so jealous of you อันนี้ apostrophe m ก็คือ am เนาะ I am so jealous jealous แปลว่าอิจฉา I'm so jealous of you คือฉันอิจฉาคุณจังเลยข้อที่2It's my pleasure. Pleasure แปลว่าเหมือนแบบยินดีอ่ะ It's my pleasure คือเป็นเกียรติของฉันเป็นความยินดีของฉันอะไรเงี้ยข้อที่3 You're so sociable. Apostrophe IE คือ R เนาะ Sociable ก็คือเหมือนแบบเป็นมิตรอ่ะคุณเป็นมิตรมากเลยข้อที่4 I couldn't agree more agree คือยอมรับเนาะ I couldn't agree more มันเป็นเหมือนคล้ายๆคำสแสลงภาษาอังกฤษว่าแบบฉันไม่สามารถที่จะยอมรับไปได้มากกว่านี้แล้วก็คือแบบ agree มากๆอ่ะก็คือเห็นด้วยมากๆแล้วก็ข้อที่5 I'm not proud of you proud แปลว่าภูมิใจ I am not proud of you ก็คือฉันไม่ภูมิใจกับคุณนะsituation นี้เราควรจะพูดว่าอะไร Alice เนี่ยไปได้ยินสามีของเขาอธิบายทำไมสามีถึงไม่อยากให้ Aliceซื้อแหวนเพชรอันใหม่แล้วก็อลิสเนี่ย completely accepts ก็คือเหมือนแบบยอมรับอย่างยิ่งอะ completely มันเป็นแบบคำขยายว่าแบบมากๆยอมรับเหตุผลของเขาเพราะฉะนั้นอลิสควรจะพูดว่าอะไรข้อแรกฉันอิจฉาคนจังเลยไม่ใช่เนาะไม่ได้ยอมรับเหตุผลเลยข้อที่สอง it's my pleasure เป็นเกียรติของฉันมากๆก็ไม่ใช่เนาะมันเป็นแบบเหมือนประมาณว่ายอมรับว่าเห็นด้วยแล้วแหละว่าเหตุผลทำไมถึงไม่ให้ซื้ออะไรเงี้ยก็ไม่ใช่เกียรติเนาะYou're sociable อันนี้นี่ยิ่งไม่เกี่ยวกันเลยคุณเป็นมิตรมากเลยไม่เกี่ยวข้อที่5 I'm not proud of you ฉันไม่ได้ภูมิใจกับคุณภูมิใจเรื่องอะไรอันนี้ก็ไม่เกี่ยวเลยเหมือนกันเนาะก็ตัดทิ้งได้หมดเลยข้อนี้ตอบข้อ4เห็นด้วยมากๆเลยก็คือเห็นด้วยมากๆเลยกับเหตุผลเนี้ยฉันไม่ควรจะซื้อแหวนเพชรอันใหม่แล้วแหละประมาณนี้เรามาสรุปกันเนาะข้อนี้เป็นข้อที่เขาให้ situation มาอย่างแรกที่ต้องทำคืออ่านซิจูเอชันเนี้ยให้รู้เรื่องให้รู้ว่าแบบมันไปในโทนไหนให้เข้าใจสถานการณ์นั้นให้ได้มากที่สุดเนาะแล้วก็มาดู choice แล้วก็ตัด choice เหมือนเดิมเลยซึ่งข้อนี้พี่ว่ามันก็ค่อนข้างง่ายเนาะถ้าเราแปลให้ออกให้หมดคือถ้าเราเข้าใจซิจูเอชันเราแปลตรงนี้ออกว่าแบบมันเขาพูดถึงอะไรอยู่แล้วก็เราก็แปลคำศัพท์ใน choice อะออกให้หมดก็จะสามารถตอบได้เลยคือสามารถตัดออกได้หมดเลยเสียเนี่ยแล้วก็ตอบข้อนี้ได้เลย I couldn't agree more คือเห็นด้วยมากๆเลย
เรียนจบแล้วอย่าลืมเข้าไปฝึกทำข้อสอบแบบจับเวลาในแอป Nestle School กันด้วยนะจ๊ะถ้าน้องๆมีคำถามสงสัยไม่เข้าใจตรงไหนถามมาในแอปได้เลยแล้วพี่ๆจะรีบเข้าไปตอบให้นะคะไม่มีอะไรจะสุขเท่าเราพกความรู้ไปดูได้ทุกที่